่อกันในเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะคะก็หลายพื้นที่ตอนนี้น้ำท่วมอย่างลาดกระบังก็เป็นเขตถูกประกาศเป็นพื้นที่น้ำท่วมภัยพิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของคุณสันสตอแมนก็มีการเขียนถึงน้ำท่วมบอกว่าในเรื่องของฟอเรสต์ก็ถ้าคนอื่นพูดไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเรื่องอื่นๆน่ะใครจะพูดอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกไม่ฟังไม่ได้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะค่ะโดยบอกว่าแต่ทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตพูดอันนี้คือเหมือนต้องฟังนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าผู้ว่าชัดชาติทำเป็นหูทนลมไม่เชื่อไม่รับฟังผมค้อนนะบอกให้นะคะก็เรื่องน้ำท่วมในขณะนี้นั่นแหละรองศาสตราจารย์ดร.เสรีได้มีการแนะนำด้วยไมตรีผู้ว่าต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในภาพรวมไม่จำเป็นต้องไปทีและจุดวันหนึ่งก็หมดเวลาแล้วแต่ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดกับผู้อำนวยการเขตเพราะผู้อำนวยการเขตถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในท้องที่ถ้าผู้อำนวยการเขตไม่พร้อมแล้วเกิดปัญหาก็ต้องให้ก็ต้องออกไปนะคะแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยมาทำแทนไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดปัญหาผู้ว่าคนเดียวรับผิดชอบไม่ไหวหรอกต้องสั่งการบัญชาการแล้วก็ไม่ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์เพราะทุกครั้งเวลาไปก็จะเป็นภาระต่อคนทำงานอยู่บัญชาการศูนย์กลางจะดีมากจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดก็คือบอกไม่ต้องไปให้ผอ.ทำแทนก็คือสั่งลูกน้องไปดีกว่าเพราะว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาทำหน้าที่ท้องถิ่นอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าคุณชัชชาติต้องเชื่อและทำตามโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆยอมที่จะขัดใจทีมงาน PR ดีกว่าทำตัวให้เป็นที่รำคาญขัดหูขัดตาประชาชนอยู่อย่างเช่นเวลานี้โอ้โหเขาใช้คำนี้เลยนะคะและเมื่อทีมงานเปลี่ยนบาร์ได้แล้วครับและเมื่อเอียงหูฟังนะคะแล้วก็ให้ฟังต่อเพราะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เสรียังได้พูดต่อไปอีกว่าในระยะสั้นนี้ฝนตกเมื่อไหร่น้ำก็จะท่วมอยู่แบบนี้ส่วนระยะยาวต้องดูระบบระบายน้ำแต่สิ่งที่จะทำให้เราแพ้ราบคาบเลยก็คือน้ำทะเลที่สูงขึ้นในอนาคต 30-50 ปีกรุงเทพมหานครจะไม่อยู่ในแผนที่โลกแล้วถ้าไม่ทำอะไรเลยโอ้นะคะแล้วก็ยังบอกนะคะ 30-50 ปีผมน่ะไม่เดือดร้อนแล้วก็อาจจะด้วยอายุอนามนะคะกรณนั้นก็อยากให้คุณชัดชาติที่อาสาจะเข้ามาบริหารจัดการน้ำท่วมกรุงเทพถึงขนาดได้มีการลงทุนศึกษาทุกมิติมา 2-3 ปีได้ลงมือทำอะไรเสียตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้หรือหากคิดว่าทำอะไรไม่ได้ก็เอาตามที่พูดหาเสียงนะคะถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าซึ่งก็น่าจะหมายความว่าลาออกไปซะนะคะแล้วก็ยังบอกว่าอ๋อจะฝากความหวังไว้กับคุณชัดชาติหรือผู้ว่ากรุงเทพคนเดียวก็เห็นจะไม่ถูกนักเอาเป็นว่าเลือกตั้งส.ส.คราวหน้าไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาฝากเรื่อง 30-50 ปีกรุงเทพมหานครจะไม่อยู่ในแผนที่โลกแล้วนี้ไว้ในความรับผิดชอบด้วยละกันโดยประมาณนะครับจริงๆก็สรุปง่ายๆนะครับนะย้อนกลับไปที่ภาพตะกี้หน่อยก็ได้ว่าที่เขาบอกว่าใครฟังเรื่องอื่นเรื่องไหนเรื่องอื่นเรื่องไกลใครฟังไม่ฟังไม่เป็นไรแต่ถ้าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยถ้าไม่ฟังคนที่ชื่อเสรีสุภราทิตย์เนี่ยค่ะอันนี้ถือว่าอันตรายใช่ผมถามเด็กน้องกุณาปี54เนี่ยน้องกุณาอยู่ตรงไหนอยู่แถวไหนอ๋อปี2554ใช่ไหมคะนี่ต้องทบทวนผมจะทบทวนความให้ดูเดี๋ยวนะคะปี54เหรอคะ54น่าจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วนะคะแต่นั้นน่ะน้ำท่วมใหญ่ถูกไหมใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าพื้นที่ที่อยู่สถานภาพสถานการณ์ตอนนั้นต้องไปไม่ค่ะรู้สึกว่าพื้นที่ที่อยู่มันค่อนข้างจะเป็นเนินนิดนึงก็คืออาจท่วมมามากแต่ว่าท่วมระดับแค่ประมาณข้อตะตุ่มพอเดินลุยไปซื้อของได้ไม่ถึงขนาดต้องพายเรือ รู้สึกถ้าจำไม่ผิดปี54ก็น่าจะอยู่แถวประมาณบางบอนนะบางบอนเอกชัยประมาณนั้นแต่รู้สึกว่ามันจะฝั่งนู้นนะใช่ก็จะมันก็มีส่วนที่ท่วมแต่บางส่วนที่หมู่บ้านที่อยู่อ่ะมันไม่ได้ท่วมเยอะขนาดนั้นแต่มันก็จะมีตามทาง
ทางรถวิ่งแต่ก็ประมาณแค่ข้อตาตุ่มไม่ได้สูงขนาดต้องใช้เรือโอ้ตอนนั้นนะครับมันมีศัพท์ปี54เนี่ยเดี๋ยวผมจะทบทวนให้ท่านผู้ชมฟังนี้ว่าทำไมคุณสันสตอมแมนถึงต้องเขียนอย่างนี้ค่ะนะฮะเพราะปี5ก่อนหน้าปี54เนี่ยพอเอ่ยชื่อเสรีสุภราทิตย์เนี่ยไม่เคยรู้จักไม่รู้ว่าเป็นใครถูกไหมฮะค่ะแต่อาจารย์เสรีสุภราทิตย์เนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับมากับเนี่ยมวลน้ำมากับน้องน้ำคือตอนนั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ค่ะนะถ้าจำกันไม่ผิดนะครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมคุณชัดชาติเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในทีมหนึ่งในทีมอ่ะค่ะที่อยู่ในฝ่ายที่จะต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจัดการบริหารเรื่องน้ำท่วมนะตอนนั้นเนี่ยใช่เพราะว่าในข้อมูลที่ทางด้านของคุณสันสตอร์แมนมาพูดเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณชาชาติเองก็รู้สึกว่าน่าจะอยู่ในโครงการบริหารจัดการน้ำที่สมัยนั้นวางไว้ปรากฏว่านะฮะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเพราะไม่มีใครฟังทีมที่คุณยิ่งลักษณ์ตั้งอ่ะค่ะทุกคนเนี่ยจะหันมาฟังดร.เสรีหมดน้องคุณอ่ะใช่ว่าตอนนี้มันถึงไหนแล้ววิเคราะห์น้ำมาถึงไหนต้องอะไรยังไงต้องเอาบิ๊กแบ็กไปยันไว้อะไรยังไงแบบเนี้ยนะคือตอนนั้นปรากฏว่าพอดอนเมืองแตกนะค่ะนะฮะรัฐบาลถือว่าเขาเรียกว่าไม่เป็นท่าแล้วนะไม่มีใครเชื่อแล้วนะทุกคนเชื่ออาจารย์เสรีหมดแล้วก็ทำตามรู้สึกว่าเห็นได้ว่าได้ผลใช่ไหมไม่รู้ทำตามไม่ทำตามแต่มันมีการคล้ายๆว่าได้บทวิเคราะห์ะว่าจะต้องรับมือยังไงสถานการณ์ก็ที่จริงอะไรยังไงทุกอย่างเนี่ยก็คือถ้ารัฐบาลไม่ทำหูทนลมก็นำมาปรับใช้ก็คิดว่ามันน่าจะคือตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับรัฐบาลก็ทำอะไรนะแต่ว่ามันมีคนอื่นก็มาช่วยด้วยเยอะแยะตะแป๊ะไก่แหละนะเพราะว่าลำพังจะไปหวังพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็คงจะไม่ไหวแล้วตอนนั้นค่ะนะฮะปรากฏว่านี่แหละผมจึงบอกว่าปี54เนี่ยนะฮะภาพของดร.เสรีเนี่ยออกมาพูดทุกวันนะครับรายงานสถานการณ์น้ำทุกวันคนเชื่อมากกว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งมีคุณชัดชาติอยู่ในทีมน้ำท่วมด้วยค่ะวันนี้หลังจากที่ผ่านพ้นไปผมให้2อาทิตย์น้ำท่วมกรุงเทพไอ้ที่ไม่เคยท่วมเนี่ย14 15ปีกลับมาท่วมอีกไอ้ที่ไม่เคยตกไอ้ตกแล้วก็ขังอยู่แป๊บเดียวก็ระบายเนี่ยกลายเป็นน้ำจากน้ำรอระบายกลายเป็นน้ำรอระเหยแล้วตอนนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วในสมัยที่ชัดชาติมาเป็นผู้ว่ากทม.อะไรเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่ามาแล้วครับดร.เสรีน้องบุญนาเข้าใจไหมมาแล้วครับคนที่เคยทำให้ชัดชาติฝันร้ายมาเมื่อปี54ตอนนี้มาออกมาพูดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ที่ผมจะบอกก็คืออย่างนี้นะฮะประเด็นก็คือว่าต้องไปฟังแล้วล่ะครับว่าดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับหลังจากนี้ดูสถานการณ์เห็นไหมก่อนหน้านี้ไม่เคยออกมาพูดเลยนะใช่ๆนะคนนู้นคนนี้ออกมาพูดเต็มไปหมดแต่ดร.เสรีซึ่งเป็นผู้ที่ตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นรู้รอบรู้เรื่องบริหารจัดการน้ำอ่ะค่ะนะฮะโดยเฉพาะเรื่องไม่ใช่น้ำธรรมดาคือน้องน้ำมวลน้ำเนี่ยนะฮะออกมาแล้วใช่แกออกมาบอกว่าอะไรว่าอะไรเดี๋ยวมีรายละเอียดอันที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็ออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยเลิกเถอะไปถ่ายรูปหน้าอะไรเนี่ยใช่ไหมไปอยู่ตรงเซ็นเตอร์คอมมานด์ดีกว่านั่งมันเข้าบัญชาการอยู่ที่ศูนย์ดีกว่าไม่เป็นภาระไอ้ชาวบ้านคนหน้างานและแถมยังได้ควบคุมสถานการณ์โดยภาพรวมด้วยอันนี้ผมว่าเรื่องรองค่ะเรื่องหลักคือแกบอกไว้ด้วยว่าต่อจากนี้นับจากนี้30-50ปีไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีเครื่องเหนือเอาไว้ต้องไปไกลขนาดนั้นน้องคุณนะเอาแค่2เดือน3เดือนนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวมีรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะไอ้30-50ปีเราก็คงอยู่ไม่ถึงหรอกแต่ว่าไอ้เนี่ยอีก2เดือนเนี่ยมันจะมาหมดปี54มั้ยคนก็กลัวดิถูกมั้ยใช่เพราะเห็นอาจารย์เสรีมาแล้วเนี่ยเฮ้ยคนก็เฮ้ยผมก็ขวัญผวานะ
ตายแล้วอาจารย์พูดว่าถ้ามันไม่สีมาอีกเนี่ยก็คือถ้ามันไม่หนักมากจริงท่านก็ไม่ถึงขนาดต้องออกมาหรอกแต่นี่ดูท่าทางแล้วคงจะไม่ธรรมดาแหละรอบนี้ทีนี้ไปฟังแล้วกันว่าแกว่าไงค่ะก็ในเรื่องนี้ทางด้านของดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะก็มีการชี้ว่าฝนตกน้ำท่วมตอนนี้ในแค่ฉากแรกปลายกันยายนค่ะจะได้รับอิทธิพลของพายุทำให้รุนแรงขึ้นแล้วก็พอช่วงตุลาคมก็จะเจอน้ำหนุนเข้ามาอีกฮะแต่ว่าโชคดีน้ำเหนือเนี่ยก็ไม่ได้ระดมเข้ามาแต่ก็ไม่แน่ว่าถ้าเกิดเหนือมีน้ำลงมาอีกนะคะมันก็จะยิ่งสาหัสเข้าไปใหญ่ก็เลยมีการแนะผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยว่าไม่ต้องตระเวนลงพื้นที่ให้อยู่บัญชาการศูนย์กลางดีกว่าให้ได้เห็นภาพรวมแล้วก็จะต้องเด็ดขาดกันทางด้านของผู้อำนวยการเขตต่างๆนะคะโดยเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ในรายการคนข้อข่าวนะคะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง News 1นั่นเองทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีนะคะก็กล่าวในช่วงนึงว่าฝนที่ตกตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เจอกับอิทธิพลของพายุเข้ามาโดยตรงสัปดาห์ที่4ของเดือนนี้เนี่ยจะเริ่มมีผลพายุก่อตัวแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อภาคกลางตอนบนภาคอีสานกลางอีสานล่างเรากังวลว่าที่ผ่านมาฝนที่ตกแค่เตือนเฉยๆนี่ก็เตือนนะฮะเดี๋ยวฮะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เสรีว่าฝนตกแค่เตือนเหรอใช่เขาบอกว่านี่ตกแค่เตือนเฉยๆตายแล้วนะคะเขาบอกว่าร้องดีกว่าน้องปุณณ์เลิกจัดแล้วไปเตรียมตัวเดี๋ยวหนูเอากล้องนะแล้วหนูก็จะไปถ่ายจากทางเหนือนะแล้วก็ส่งภาพมารีพอร์ตมาเนาะได้มั้ยเขาบอกว่าร่องฝนจากนี้ต่อไปมันจะรุนแรงแล้วก็ยาวนานกว่าเดิมโดยเฉพาะภาคใต้ยาวไปถึงพฤศจิกายนภาคกลางอาจจะยาวไปถึงปลายเดือนตุลาคมประมาทไม่ได้ต้องเตรียมความพร้อมนอกจากนี้ประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมจะเริ่มมีอิทธิพลของน้ำหนุนที่เพิ่มขึ้นทำให้การระบายน้ำเนี่ยยากมากขึ้นแต่โชคยังดีอย่างหนึ่งก็คือน้ำเหนือกับฝนตกทางภาคเหนือเนี่ยก็ไม่ได้ระดมเข้ามาในระดับที่จะสามารถจัดการน้ำเหนือได้แต่ที่กังวลก็คือน้ำฝนมากกว่าเพราะว่าแกบอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับทุกภาคเนี่ยฝนตกนะครับมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่ฝนตกนะครับเนี่ยไม่มีที่ให้น้ำอยู่ไม่มีที่ให้ซึมซับน้ำประชาชนที่อยู่ริมคลองเสี่ยงสูงต้องระวังเป็นอันดับแรกนะฮะแล้วยังพูดอีกว่าวันนี้เนี่ยแกก็เจอกันนะก็นัดไม่ใช่ค่ะพรุ่งนี้อ๋อเหรอฮะพรุ่งนี้ทางด้านของคุณชัชชาตินะคะก็จะไปประชุมร่วมกับทางด้านของดร.เสรีเนี่ยแหละนะคะแถวคลองมหาสวัสดิ์ก็ปัญหาที่ตนแนะนำแล้วก็เสนอก็คือน้ำในคลองย่อยๆต่างๆน้ำพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นน้ำนิ่งแล้วก็เน่าเสียเนื่องจากพอน้ำหนุนเนี่ยก็จะปิดประตูน้ำบวกกับน้ำเสียจากบ้านเรือนเนี่ยมันก็ไม่ระบายออกถ้าฝนตกน้ำท่วมประชาชนก็จะอยู่กับน้ำเสียนะคะ อีกปัญหาก็คือผู้ว่าเนี่ยต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในภาพรวมไม่จำเป็นต้องไปทีละจุดวันหนึ่งก็หมดเวลาแล้วต้องแต่เขาบอกนะฮะแต่ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดกับผู้อำนวยการเขตเพราะผอ.เนี่ยของเขตเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในท้องที่ถ้าผอ.เขตไม่พร้อมแล้วเกิดปัญหาก็ต้องออกไปให้คนอื่นมาทำแทนไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดปัญหาผู้ว่าคนเดียวเนี่ยรับผิดชอบไม่ไหวหรอกนะคะก็ต้องมีการสั่งการบัญชาการไม่ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์เพราะทุกครั้งเวลาที่ไปเนี่ยก็จะเป็นภาระต่อคนทำงานอยู่บัญชาการศูนย์กลางจะดีมากจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็ดร.เสรีก็ยังมีการบอกอีกนะคะว่าในระยะสั้นนี้ฝนตกเมื่อไหร่น้ำก็จะท่วมอยู่แบบนี้ส่วนระยะยาวเนี่ยต้องดูระบบการระบายน้ำแต่สิ่งที่จะทำให้เราแพ้ราบคาบเลยก็คือน้ำทะเลที่สูงขึ้นแล้วก็ปิดเป็นท้ายเป็นประเด็นเลยนะคะบอกว่า 30-50 ปีกทมจะไม่อยู่ในแผนที่โลกแล้วถ้าไม่ทำอะไรอ๋อนั่นอีกเรื่องนึงก็ต้องว่ากันก็นี่แหละครับนะฮะก็ดูแล้วกันนะฮะสรุปอีกทีก็คือว่าให้ดูปลายเดือนนี้นะฮะก็พายุของเนี่ยจะหนักขึ้นนะครับสถานการณ์เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะหนักหน่วงเพราะมีน้ำอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนอันนี้เขาบอกว่าโชคดีที่น้ำเหนือไม่หนุนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้คือมันมีสามปัจจัยนะปุณณาหนึ่งฝนตกใช่ค่ะสองคือน้ำทะเลหนุนใช่ค่ะสามคือน้ำเหนือหนุนไหลมาปิงยมหน้านะคะนะฮะไอปี54เนี่ยจริงๆเนี่ยเพราะมันบริหารจัดการน้ำเหนือเนี่ยค่ะนะฮะไม่ทวนความแล้วกันแล้วก็ด่ากันไปหลายรอบแล้วมันเลยทำให้น้ำเนี่ยมันบ่าเข้ามาในกลุ่มจริงๆปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันมาแบบนี้ทุกปีนะน้องปุณณ์ค่ะปีที่แล้วเนี่ย
แต่มันมีการระบายน้ำออกไปทางอยุธยาค่ะผมไปงานศพของเนี่ยน้องคนหนึ่งที่อยู่ในทีมงานเราเนี่ยนะเป็นญาติเขานะไม่ใช่งานศพเป็นญาติเขาค่ะที่อยุธยาปรากฏว่าโอ้โหกว่าจะเข้าไปได้ลำบากมากเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดน้องคนนั้นใช่ค่ะน้ำมันท่วมแบบท่วมแบบนี้แล้วก็ท่วมขังอยู่เป็นเดือนเลยใช่จะเข้าออกก็ต้องแบบรถใหญ่รถเล็กเนี่ยไปไม่ได้ประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วปีที่แล้วก็เจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเพียงแต่ว่ากรุงเทพไม่เดือดร้อนเพราะมันมีการประสานแล้วก็ระบายน้ำไปยังพื้นที่อื่นก่อนใช่นะฮะแต่พื้นที่ตรงนั้นเขาก็หนักเหมือนกันนะเราเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่เดือดร้อนนั่นเองแต่ปีนี้เนี่ยฝนตกเยอะค่ะถูกไหมครับเนี่ยน้ำทะเลหนุนเป็นปัจจัยน้ำเหนือแม้ว่าจะไม่เยอะละปีนี้แต่ก็จะเป็นปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการเนี่ยนี่คือการบริหารจัดการค่ะนะฮะซึ่งประเด็นคือนะฮะอันนี้แหละซึ่งผมคิดว่าอันนะครับคุณชาตินะฮะต้องหยัดหูทนลมและทีมงานคุณชาติค่ะนะฮะผมว่าฟังเถอะครับคือผมคิดว่าด่ากันไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้นะฮะคือจะด่ายังไงเสียเนี่ยแกก็คงไม่ออกหรอกถูกไหมฮะแกก็เอาเป็นว่าซีอยู่อีก4ปีอะนะไหนๆอยู่แล้วก็ฟังก็ทำให้เต็มที่ทำให้มันสมควรกับที่โม้เอาไว้ไม่ใช่ว่าทำเราไว้ไม่งั้นนะครับคนจะมีแต่ด่าตามหลังถ้ากลายเป็นซ้ำรอยปี54ทีนี้เนี่ยผมว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยไอ้3ปีที่เหลือเนี่ยไอ้3ปีกว่าๆที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่ลำบากแล้วนะนี่นะยิ่งเอาพออาจารย์เสรีมาแล้วก็ถือซะว่าจริงๆเนี่ยไอ้ประโยคที่บอกว่าผู้นำเนี่ยควรจะบังชาการตรงไหนอันนี้ผมว่าอาจารย์เสรีไม่จำเป็นคือจริงๆถ้าคนที่เป็นตัวเองเขารู้เนี่ยค่ะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องพูดหรอกครับคนเป็นผู้นำเพราะว่าระดับดีแล้วนะเออคนเป็นผู้นำก็มันรู้ต้องรู้ตัวเองว่ามันควรจะต้องอยู่ตรงไหนนะฮะแต่นี่ผมถือว่าโอ้นี่ก็คือถ้าเป็นผมอายนะที่ต้องให้มาเตือนกันขนาดนี้คือเตือนเรื่องอื่นเตือนเรื่องน้ำเตือนเรื่องอะไรซึ่งเราอาจจะไม่มีความรู้ลึกซึ้งก็เตือนได้แต่ถ้าเตือนว่าเฮ้ยอย่าไปอยู่ตรงนั้นเลยมันเป็นภาระให้คนทำงานเขาอันนี้ต้องอายแล้วนะผมว่านี่แกเตือนด้วยแบบสุภาพนะใช่นะฮะแล้วก็เนี่ยหลังจากนี้ก็หวังนะครับเนี่ยคงจะไม่ฟังเราหรอกนะฮะแต่ก็หวังว่าเทวดาจะดลจิตดลใจให้ทำงานมันเข้าที่เข้าทางเข้าช่องมากขึ้นนะครับไหนไหนก็ไปหวานเจี๊ยบกับบิ๊กป้อมแล้วนี่ใช่เพราะว่าล่าสุดนะคะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่เขตลาดกระบังค่ะทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้มีการลงพื้นที่ค่ะติดตามน้ำท่วมนะคะพร้อมกับทางด้านของนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชสสกรุงเทพมหานครโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ไปนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วยนะคะอ๋อนี่สองปอไปเจอชัชชาติเลยเหรออันนี้ก็ตามรายงานข่าวนะคะเขาบอกว่ามท.1 ควงบิชชาแอควงชัดชาติดูน้ำท่วมลาดกระบังนะคะมีรูปนี่มีรูปพี่ป้อมด้วยนะเนี่ยก็น่าจะมีรู้สึกว่าน่าจะไปรู้สึกน่าจะไปคนรอบกันหรือว่ารอบเดียวกันไม่แน่ใจเพราะในเนื้อข่าวเนี่ยจะบอกว่าเป็นทางด้านของพลเอกอนุพงษ์นะคะก็มีการกล่าวว่าทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำแต่ปีนี้เนี่ยน้ำมันมามากนะคะก็อยากให้มีการเตรียมการอย่างดีนะคะก็ได้เลยมีการแบบว่าเนี่ยค่ะมาลงพื้นที่พร้อมกันแล้วก็มาดูหน้างานต่างๆติดตามสถานการณ์นะคะว่าจะจัดการในเรื่องของน้ำอย่างไรนะคะแล้วก็จะให้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าทหารเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าเอามาช่วยงานต่างๆด้วยนะคะก็แน่นอนที่ผ่านมาก็จะเห็นสังเกตเห็นมีทหารมาช่วยค้นกระสอบทรายนะคะมีมาช่วยแบบถ้าพื้นที่ไหนแบบหนักมากๆประชาชนออกไปไหนไม่ได้ก็เดี๋ยวคงจะมีเป็นถุงยางชีพต่างๆเข้าไปเป็นภาพที่เราเคยเห็นกันอยู่บ่อยครั้งคือการวางแผนเตรียมการนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันมาทุกเป็นรอบอยู่ทุกปีนะผมว่าถ้าวางแผนกันดีๆเนี่ยก็พอจะทำจัดการอะไรได้ล่ะต่อให้ปริมาณน้ำมันอาจจะเยอะหน่อยปีนี้อะไรนะฮะค่ะก็มีทั้งบิ๊กป๊อกมีทั้งบิ๊กป้อมนะใช่ค่ะจริงๆเนี่ยน้องปูนาพูดถึงว่าทหารจะมาช่วยเนี่ยจริงๆมันต้องมีอีกบิ๊กนึงนะบิ๊กตู่ต้องมาด้วยนะจริงๆเนี่ยบิ๊กตู่ถ้ามีภาพนะ มีภาพคุณชาติกับบิ๊กป้อมเลยนะค่ะมีภาพคุณชาติกับบิ๊กป๊อกแล้วนะค่ะถ้ามีคุณชาติกับบิ๊กบิ๊ก
ประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยให้ทางด้านของบิ๊กป้อมพี่ใหญ่ดูแลรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก็พื้นที่บริเวณกรุงเทพอะไรเงี้ยก็ให้นายกรักษาการไปเพราะว่าเหมือนแบ่งเหมือนพี่น้องแบ่งกันทำงานในลักษณะหนึ่งนะคะคือผมไม่ว่าเรื่องนั้นหรอกเพราะว่าผมไม่รู้ว่าไปกับทางคุณอนุพงศ์บิ๊กอนุพงศ์เนี่ยนะฮะคุณจะพลาดจะพูดอะไรแต่รู้สึกว่าไปกับบิ๊กประวิตรเนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยโอ้โหหวานเลยโอ้ถึงกับนักสื่อพิมพ์มาทำเป็นคำพูดโค้ดกันอ่ะแต่ผมอยากรู้เพราะจริงๆเอาไหนๆทหารก็ต้องถูกไหมฮะค่ะทหารก็ต้องลงแรงหลังงานเนี้ยแล้วจริงๆเนี่ยถึงไม่มีคำสั่งอะไรทหารก็ช่วยอยู่แล้วทหารกับจิตอาสาเนี่ยก็ช่วยอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยแหมถ้ามันมีภาพนะมันต้องมีคนเนี่ยนั่งเซตภาพนี้ขึ้นมาผมอยากรู้จริงๆว่าถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์นะครับนะไปดูไปตรวจจริงๆก็ไปนะเดี๋ยวน้องคุณอาจจะรายงานถูกไหมใช่ก็คือว่าไม่ได้ไปดูในส่วนของกรุงเทพก็จริง แต่ว่าก็ที่ผ่านมาสมัยตอนที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นก็ยังมีข่าวเลยนะคะว่าถ้าดังด้านของกรุงเทพมหานครเองต้องการจะให้ทหารเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยก็วันรู้สึกตอนนั้นที่มีเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแหละก็มีการสั่งการเลยทันทีทันใดได้ไปได้นะบิ๊กตู่ก็ไปได้ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมก็ไปได้ไปดูไปนุ่งไปคุมไปให้ทหารคอยดูตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นแหมถ้ามาปะคุณชัดชาติเนี่ยมันจะอะไรยังไงอันนี้ผมว่าซีนนี้เนี่ยพาดหัวนะข่าวระดับพาดหัวเลยนะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ดูกันนะครับว่าจะมีไหมเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของบิ๊กตู่นะคะก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็นู่นเลยค่ะไปที่ไหนฮะไปที่ระยองนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่นู่นมันไม่ใช่ลำบากเฉพาะกรุงเทพหรอกตอนนี้ใช่ไปที่หลายที่ก็เริ่มท่วมแล้วใช่ค่ะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็มีการสั่งนะคะให้ทางด้านของทัพเรือเนี่ยมีการเสริมกำลังทหารแล้วก็ยุทธโภคกรต่างๆในเรื่องของการส่งเรือผลักดันน้ำนะคะในการไปช่วยแล้วก็พร้อมหนุนในเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะไม่ได้เฉพาะแค่ระยองนะคะพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมก็ไปให้ความช่วยเหลือในทุกพื้นที่นะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะวันที่15กันยายนค่ะทางด้านของพลเอกคงชีพตันตราวานิชค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอุทกภัยทั่วประเทศที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้มีการร่วมนะคะกับทุกเหล่าทัพก็ยังคงหนุนในเรื่องของการสนับสนุนรัฐบาลให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตหลายพื้นที่โดยเฉพาะการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะเพื่อลดความเสียหายต้องบอกก่อนว่าต่างจังหวัดบางทีท่วมมันจะแรงกว่าทางแบบภาคกลางอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันมีทั้งยิ่งถ้ามีทางเหนือหรือทางอะไรเงี้ยมันมีเนินคงมีเขาอะไรเงี้ยดินโคลนถล่มอะไรเงี้ยมันก็มีเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะก็ได้มีการระดมกำลังทหารค่ะแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมือช่างจากทุกเหล่าทัพเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปในวิกฤตแล้วก็พื้นที่ที่มีความวิกฤตนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการเร่งกำจัดขยะแล้วก็วัชพืชจำนวนมากที่ขวางทางน้ำแล้วก็ประตูระบายน้ำออกเพื่อเป็นการระบายน้ำลงแม่น้ำสายหลักให้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็รองรับสถานการณ์กับอากาศที่มันยังคงเคารพแปรปรวนอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับแล้วก็ไปตรวจเรื่องจัดการเรื่องน้ำท่วมที่ต่างจังหวัดใช่ไหมขวัญกำลังใจเป็นไงตอนนี้โอ้ขวัญกำลังใจของบิ๊กตู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้มุ่งแต่จะทำงานนะคะทำหน้าที่ต่างๆแม้ว่าจะไม่ได้ทำในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ก็ทำหน้าที่ในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ไปติดตามความช่วยเหลือต่างๆที่เป็นหน้าที่ในกรอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ่ะก็ไปกันนะคะอ๋อคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าวันที่30กันยาเนี่ยค่ะคำตัดสินออกมาบอกว่าเป็นนายกต้องหยุดแต่ก็ยังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้ใช่ก็ยังเป็นได้อยู่นะคะซึ่งก็อีกกี่วันนะตอนนี้เท่าไหร่นะวันนี้16ค่ะใช่ไหมอีกกี่วัน17 18 19 20ก็อีกประมาณ14วัน